สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษ Province Thailand ครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศของบ้านตะดอบบ้านโพนงามตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมอ่านตามป้ายนะครับคุณผู้ชมครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาที่นี่เลยนะครับนี่ครั้งแรกนะครับที่ได้มาบ้านตะดอบตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้พาทุกท่านมาดูบรรยากาศภายในบ้านตะดอบนะครับนี่คือบรรยากาศภายในหมู่บ้านของบ้านตะดอบครับคุณผู้ชมครับไปดูภาพบรรยากาศของบ้านตะดอบพร้อมๆกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับจากข้อมูลที่ผมได้ยินมาคร่าวๆนะครับหมู่บ้านนี้เขามีการตีมีดนะครับคุณผู้ชมครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านตีมีดแล้วก็มีชุมชนเผ่าสวยนะครับคุณผู้ชมครับหรือว่าเผ่าคุยนั่นเองนะครับในหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ตีมีดนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านชาวสวยนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็แคบนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้ครับบ้านตะดอบตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับเดี๋ยวไปอันนี้ก็เป็นวัดตะดอบครับวัดบ้านตะดอบนะครับข้างๆกันก็เป็นโรงเรียนตะดอบวิทยานะครับคุณผู้ชมครับโรงเรียนตะดอบวิทยาสายมือเมื่อสักครู่นี้นะครับศูนย์เด็กเล็กบ้านตะดอบนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ลานกว้างๆตรงขวามือน่าจะเป็นลานตลาดนัดนะครับก็เป็นวัดบ้านตะดอบนะครับมีพระโอษฐ์พระอุโบสถที่สวยงามเหมือนกันนะครับบ้านตะดอบเดี๋ยววันหลังผมจะพาทุกท่านมาดูชาวบ้านตีมีดนะครับที่เป็นหมู่บ้านทำมีดหรือว่าตีมีดนั่นเองนะครับบ้านตะดอบตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับวันนี้พาทุกท่านมาชมบ้านตะดอบนะครับมาชมช่วงเย็นๆนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวบ้านตะดอบตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษครับขอบคุณครับสวัสดีครับ